นมเท้าจากเป็ดเม
sợ an chắc cây cờ xúc xàm pra ca ในเมืองบนแลจันฟ้าสุกในเมืองแก้วยมหานิราปันหอกลาบนอบน้อมปูจาเอาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนือกับหม่อมจอมหัวกับกลวะวัยสาตันพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนเจริญจิตเจริญใจเจริญศีลเจริญธรรมจำเริญโจกจำเริญใจจงมีแก่ตั้นคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องคนฟังตั้งหลายตึงหญิงตึงชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าวาระโอกาสบัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ จักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสำแดงเทศเทศนาธรรมภายโพธิบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเป็นประจำทุกวันพระหัสบดีวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่16เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ก็ได้มาพบปะคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา7โมงเช้าอาทิตย์ที่ผ่านมาวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้นบ่ได้ออกรายการเนื่องจากว่าตั้งสถานีก็มีกิจกรรมงานบุญอะไรต่างๆที่จะต้องใจคลื่นสถานีเพื่อที่จะได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆที่มันเกิดขึ้นก่อนเนื่องว่าศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้เนาะนะก็จะได้มีการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตลอดจนถึงจัดกิจกรรมงานบุญอะไรอย่างต่างๆก็เริ่มต้นตั้งแต่เวลาตีสามจนถึงเวลาห้าโมงนะตีพระธาตุสี่สองเมืองก็จะได้มีการฟังธรรมบรรยายต่อจากนั้นก็จะได้มีการทำวัดเย้าเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักนะสวดมาติกาสวดพระอภิธรรมเจ็ดกัมปี
แล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าไตรบังสกุลถวายอุทิศแด่พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วนะและก่อนในเวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น. เจ้าฉันภัตตาหารเจ้า8โมงเกิงจนถึง10โมงเป็นต้นไปก็จะได้มีการตานน้ำตานธรรมหาบรรพบุรุษผีตายเก่าเน่าเมินตั้งหลายที่ได้ล่วงลับดับขันไปเนื่องในวาระโอกาสเดือน12เป็งสถาญาติโยมก็ทยอยมาถวายทยธรรมทยทานตานน้ำตานธรรมกันได้เด้อเวลา10โมงจนถึงเวลา11โมงก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเปตพีจำนวนหนึ่งกันนะโดยตุเจ้ากัมปนาทกิตติวิสุทโธวัดบันต่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาตมาภาพนั่นเนาะนะก็ไปฟังกันได้เสียงเป็นม้วนเนอศรัทธาญาติโยม11โมงก็ฉันภัตตาหารเพลนะต่อจากนั้นพักสักมือสักกรรมเวลาเตี่ยงจนถึงเวลา4โมงมะแรงก็ฮือศรัทธานาบุญตั้งหลายนะได้ทยอยกันมาถวายสังฆทานนะถวายธรรมนะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาผีตายเก่าเน่าเมินโอ้ติอยู่ตามหนตาหนตังตามป่าตามเขาในถนนสายจังหวัดเชียงใหม่เชียงไฮอินาสถาญาติโยมที่ได้ประสบอุบัติเหตุรถความตายก็ดีนะหรือว่าตายด้วยเหตุวิสุทธิ์ใสอะไรอย่างต่างๆก็ดีก็เฮาท่านทั้งหลายก็จะได้สร้างบุญสร้างกุศลอุทิศไปหาสรรพสัตว์เจ้าทั้งหลายเนาะที่เชื่อว่ามีตกอยู่ในภาวะความเป็นเพศเป็นผีทุกขเวทเวตนาห้อนบ่ได้อาบแยกบ่ได้กินนี่เนาะต่อจากนั้นเวลา4โมงมาแรงศรัทธาญาติโยมนะต่างคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าคณะสงฆ์อำเภอดอยสวเก็ดศรัทธาญาติโยมตึงเชียงใหม่ตึงเชียงไฮนะก็จะได้มอบสิ่งของทั้งหมดนะที่ศรัทธาญาติโยมได้มาห่วมทำบุญมาหายมาห้อมอะไรยังต่างๆเนาะแก่อำเภอเวียงป่าเป้าเพื่อเป็นการส่งต่อไปยังผู้สูงอายุคนไข้ติดเตียงคนพิการตลอดจนถึงด่านตรวจตำรวจด่านโควิดอะไรยังต่างๆที่อาจจำเป็นที่จะต้องใช้เข้าของเครื่องใช้อะไรยังต่างๆเนาะอันนี้เนอะวันที่19กันยายนตั้งแต่ตี3ไปจนถึงปูเนาะศรัทธาญาติโยมตั้งแต่เวลา4จนถึงเวลา4โมงมะแรงเนอะนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลก็ทยอยกันไปเนอะศรัทธาญาติโยมทยอยกันไปนะไปตัวเล็กไปตัวน้อยนะเพราะก่ออันว่าเนาะโรคโควิดเนาะไผก็เก่งก็กลัวไปแห่หมดแต่ว่าเท่าว่าทยอยกันไปนะนะใครจะไปเมื่อเจ้าก็ไปเมื่อเจ้าใครจะไปเมื่อตอนก็ไปเมื่อตอนใครจะไปเมื่อแรงก็ไปเมื่อแรงอีนะอันนี้ก็ทยอยกันไปกินไปตาเนอะสถาญาติโยมโอกาสดีแล้วนะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เฮาตั้นทั้งหลายจะสร้างบุญสร้างกุศลอย่างอีเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำธรรมะปืนบ้านนะมีชื่อเรื่องว่าโลภมากมักลาภหายโลภมากมักลาภหายตั้งอกตั้งใจฟังเนอะนะความบัดดีก็คือความโลภนั่นนะศรัทธาญาติโยมมันจะนำความชิบหายใบวอดคือกับตัวเฮาอย่างใดนะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วศรัทธาญาติโยมมีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวถึงสองคนลูกสาวคนโตเป็นลูกที่รักของพ่อส่วนลูกสาวคนเล็กเป็นลูกรักของแม่ลูกสาวคนโตนะก็บ่ค่อยชอบน้อง
พ่อเกิดว่าน้องคนนี้มันหัวรั้นมันดื้อมันบ่ยอมฟังไผนะเนื่องจากโดนคนเป็นปี่เป่าหูเนาะปอแม่ของเขาตายเนาะปอก็เป็นคนเลี้ยงละอ่อนตั้งสองคนปอก็บ่ชอบน้องสถาญาติโยมปอปอของเขาตายแหมคนปี่ก็ได้รับมรดกหนักกว่าน้องและก็ได้ทำการขับไล่ใส่ความน้องฮือออกไปจากบ้านจากจองเพราะว่าตนอยากจะครอบครองสมบัติแต่เพียงผู้เดียวน้องสาวก็ได้เดินเล่ร่อนไปตามหมู่บ้านต่างๆโอ้ได้รับความตุกสะทาญาติโยมก็มีเจ้าบ้านแถวนั้นนะก็ฮือไปอยู่ตวยและในที่สุดก็ได้แต่งการแต่งงานกับลูกชายของคนบ้านนั้นคันเมื่อหมู่บ้านนั้นเกิดน้ำท่วมศรัทธาญาติโยมคนฟังทั้งหลายเข้าป่าอาหารก็เสียหายหมดน้องสาวกับสามีก็เลยปีกไปบ้านไปขอความช่วยเหลือกับพี่สาวแต่กันว่าพี่สาวก็บ่ได้ฮือความช่วยเหลือเป็นแต่อย่างใดทั้งสองสามีภรรยาก็เลยเดินออกไปเข้าป่าเพื่อหาอาหารและตอนนั้นศรัทธาญาติโยมเทวดาก็สงสารหันอกหันใจเนาะคนดีตกน้ำบ่ไหลตกไฟก็บ่ไหม้ก็เลยแถลงกายเป็นงูนะสองคนผัวเมียภรรยาหันแล้วก็เลยขออนุญาตตัดหางงูสุมาตนเด้อจำก็ขออนุญาตตัดหางงูไปทำเป็นอาหารสถาญาติโยมคันเมื่อทั้งสองผัวเมียปิกมาบ้านแล้วนางก็ตกอกตกใจห้องสามีของตัวเก่ามาพอว่าโอ้ก็พบว่าหางงูติดตัวนำมาต้มนั่นกลายเป็นทองสถาญาติโยมนะสองผัวเมียก็เลยนำไปขายโอ้จนได้มีได้กินตลอดเลยมาจนครอบครัวมีความร่ำรวยขึ้นมาพอปี่สาวทราบข่าวอ่ะนะน้องของเฮานี่มันไปได้หางูทองคำมาลูกนี่เนาะก็เลยปากันไปเข้าไปป่าไปตัดเอาหางูมาพ่องอีลูกนะแต่กันว่าศรัทธาญาติโยมงูตัวนั้นมันบ่ใช่งูเทวดาที่เปิ่นแปลงกายมาลูกเนาะมันกลายเป็นงูเห่าปวกเป็นงูปิดยักษ์ปรตโตสาธาญาติโยมต่อตัวใหญ่บะเลยบะเล่นมันก็ชกนางคนที่เป็นปี่เสียชีวิตโอ้ข่าวนี่ก็แพร่กระจายไปสาธาญาติโยมนะสาธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องเจ้าบ้านก็กล่าวกันว่าโอ้ขนาดปี่นี่เป็นคนที่มั่งมีสีสุขมีเงินมีทองนักขนาดนะเอาไปเอามาก่อพ่ายแพ้ในความโลภของตัวเองอยากได้แฮมติ๊กติ๊กอันนี้โบราณเป็นว่าเอาไว้ว่าโลภมากลาภหายมันเป็นใจอีเนี่ยสาธาญาติโยมมาอู้ถึงความโลภเนาะคนสมัยบาเดียวนี่ตกนะโลภตีให้ตีหน้าตีสวนตีบ้านตีจองแม้กระทั่งเขตตีวัดตีวาสถาญาติโยมก็โลภเอามาเป็นของตัวเก่าความโลภเนี่ยมันเป็นตัวกิเลสตีใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์เฮานะความโลภนี้เป็นอันตรายที่สุดสำรับชีวิตมนุษย์คนเฮาถ้าเฮาตัดความโลภบ่ได้ตัดความอยากตัวนี้บ่ได้นะ
มันก็จะนำพาชีวิตของเฮาตั้นทั้งหลายเกิดความชิบหายเกิดความเสื่อมในที่สุดสังเกตสังกาเอาเถอะศรัทธาญาติโยมคนในสังคมสมัยบัดเดี๋ยวเนี่ยโอ้นะบางคนนี่ยังมีงานวัดงานวาโอ้เปิ่นเอาหงตาหงตาลเอาน้ำดื่มนะเอาของกินดีๆมาถวายตาลนี่เนาะนะเปิ่นก็มาเอามาออกเป็นหงตาหงตาลเนาะศรัทธาญาติโยมบางผู้บางคนนี่นะบ่หันมาวัดสักเตื่อนะวัดก็บ่เข้าพระเจ้าก็บ่ไหวพุทโธธัมโมสังโฆศรัทธาญาติโยมเนาะมาเอากับเข้ากับปากอะหยังต่างๆนี่ต้องขนไปบ้านขนไปบ้านศรัทธาญาติโยมก็ทําเมื่อเกิดเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมเนาะนะเอาไปกําใจว่าโอ้เนาะนะไปสักหมอกกล่อง2กล่องอีกก็ยังแคว้นกันเนาะอันนี้ปัทโธธัมโมสังโฆศรัทธาญาติโยมขนไปกล่องซิปคองเสียเรียบร้อยก็ปีกมาแหมก็ขนไปแหมอย่าสะทายญาติโยมอันนี้มีนะมีเกือบทุกตีทุกตังนะอันนี้ผลเท่าว่าเป็นคนที่มีความโลภคมหันแก่ตัวหันแก่อยากหันแก่กินหันแก่ได้นะเป็นกิเลสตัวชะกันเป็นกิเลสตัวสำคัญที่สุดเปรียบเสมือนงูเห่าปิดสะทายญาติโยมกิเลสตัวนี้นะถ้ามันอยู่ในจิตใจของภายคนใดมันก็จะพ่นปิดพ่นสิ่งที่บดีตั้งหลายไปหาคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนนะความโลภนี้ศรัทธาญาติโยมตามที่ศรัทธาญาติโยมได้หูได้หันตามทีวีก็ดีนะตามเฟซตามไลน์อะไรยังต่างๆก็ดีทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวะวุ่นวายในบ้านในเมืองเฮาหมักหนักต่อหนักบางคนบ่ฮู้จักพอเป็นอันนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้แหมเป็นอันนั้นก็จะเป็นอันนั้นแหมอยากได้อันนี้ก็อยากได้อันนั้นแหมอยากได้เรื่อยๆขนาดตัวเก่ามีพรั่งพร้อมแล้วมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังมีความอยากมีความต้องการขึ้นไปเรื่อยๆถึงกับตีว่าต้องเบียดเบียนคนอื่นนี่นะเพื่อตีจะเงื่อได้มาซึ่งความต้องการของตัวเก่าถึงแม้ว่าจะต้องฆ่าต้องแข็งก่อนยอมอย่าศรัทธาญาติโยมมันเป็นไปอย่างอีกอย่างกรณีในข่าวศรัทธาญาติโยมเนาะโอ้พ่อแม่พี่น้องนะมีทรัพย์มรดกนักขนาดศรัทธาญาติโยมหลายร้อยล้านนะแต่ว่าพ่อแม่นะก็บ่ได้จัดสรรแบ่งสรรปันส่วนไปฮือกับลูกกับเต้าพ่อเปิ่นก็ยังหูดีตาดียังร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีอยู่ลูกเนาะแต่ว่าลูกเต้าเข้าปั้นของเปิ่นเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะเกิดมีการพิษเถียงอะหยังกันนะแล้วก็ทีนี้ก็จะลู่มรดกกันเนี่ยศรัทธาญาติโยมผลในที่สุดก็ไอ้คนน้องก็ไปฆ่าคนพี่อย่าศรัทธาญาติโยมคนพี่ก็ตายไปในที่สุดก็คนน้องก็ติดคุกติดขอกติดตารางพวกน่ะอย่าศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็เป็นผลมาจากความโลภนะที่มันอยู่ในจิตในใจของคนคนนั้นดังนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะหันได้ว่าโอ้คุณธรรมศีลธรรมอะไรยังต่างๆในบ้านในเมืองในสังคมเนาะที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างเฮาตั้นทั้งหลายก็ศึกษาเฮียนฮู้เอาไว้ว่าโอ้นะความโลภนะความอยากได้มันรุนแรงอย่างอีนี่ลูกนะมันนำพาชีวิตของเฮานั่นนะไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมและความชิบหายนะถึงกับขนาดที่ว่านะปีน้องกันพิษเถียงกันแล้วก็ฆ่ารันฟันแต่งได้ก็เพราะว่าสมบัติศรัทธาญาติโยมขนาดเกิดจากต้องพ่อต้องแม่เดียวกันมา
เนาะผลในที่สุดแล้วศรัทธาญาติโยมก็มาฆ่ามาแก่งกันเนี่ยเพราะว่าเงินทองนะซึ่งมันเป็นของมายาศรัทธาญาติโยมมันลวงจิตลวงตาลวงใจของเฮามันหลอกหล่อของเฮาตันทั้งหลายอยากที่จะใครได้มันเพราะเฮาฮู้ว่ามันมีกามีสินแต่มันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นสมมุติว่าเป็นเงินสมมุติว่าเป็นทองนะถ้าเปิ้นบ่สมมุติว่าเป็นเงินบ่เป็นทองใช้ประโยชน์บ่ได้นะเงินตัวนั้นทองอันนั้นทองตัวนี้ก็บ่มีคุณค่าใดๆศรัทธาญาติโยมมันก็เป็นแค่สิ่งที่สมมุติขึ้นและเมื่อเฮาท่านตั้งหลายตายไปศรัทธาญาติโยมลงเกิดพอรู้เนาะเฮาก็สามารถที่จะเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สินเอาบ้านเอาจองเอารถเอาให้หน้าป่าตางอะหยังต่างๆไปได้แม้แต่สักชิ้นเดียวแม้แต่ขี้ดินก้อนเดียวศรัทธาญาติโยมหมอกปลายเล็บเนาะเฮาก็บ่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้สิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาชนเป็นปัญญาชนเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์โอ้และก็เข้าใจคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาทำความเข้าอกเข้าใจหมายว่าชีวิตของเฮาตั้นตั้งหลายนั้นที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นอะหยังมันสำคัญที่สุดศรัทธาญาติโยมลองเรียงลำดับพอเนออันหยังมันสำคัญที่สุดชีวิตของเฮาอันหยังมันสำคัญที่สุดถ้าเฮารู้ว่าชีวิตอันหยังมันสำคัญที่สุดนะเฮาก็จะได้เข้าอกเข้าใจว่าโอ้เฮาจะดำเนินนะชีวิตไปอย่างใดก็ว่าเงินทองให้หน้าป่าตางรถบ้านสำคัญนะก็ว่าบุญกุศลเป็นเรื่องสำคัญกล่าวว่าครอบครัวเฮาเป็นเรื่องสำคัญกล่าวว่าเพื่อนฝูงเป็นเรื่องสำคัญกล่าวว่าความฮักเป็นเรื่องสำคัญกล่าวว่าความไฟทวินหวังเป็นเรื่องสำคัญหรือว่าความสงบบุญกุศลเป็นเรื่องสำคัญศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็จะต้องเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของเฮาคือมันถูกต้องบ่ใจว่าสะเปะสะปะทำอะหยังที่มันเกินเลยที่มันสำคัญไปกว่าชีวิตของเฮาเฮาก็จะต้องรู้จักเรียงลำดับนะในการใช้ชีวิตของเฮาฮู้ดีบ่ฮือมันไปนักไปหน่วงอันใดอันหนึ่งล้ำไปนะฮือเดินทางสายกลางที่เปิ้นฮ้องว่ามัชฌิมปฏิปทานะแล้วทีนี้ศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮาได้เรียงลำดับเนาะได้เรียงลำดับความสำคัญของการใช้ชีวิตเอาไว้แล้วเฮาก็จะมีความเข้าอกเข้าใจในการดำเนินชีวิตนะเฮาก็จะจัดลำดับว่าโอ้อันหยังมันสำคัญที่สุดในชีวิตกูหาตั้งแต่กูเกิดมานี่จนถึงปัจจุบันนี่เนาะจนถึงอายุบาเดียวเนี่ย50 60 70 80ละบาเดียวเนี่ยอันหยังมันสำคัญที่สุดในชีวิตเฮาหายอมป่อยอมแม่ทั้งหลายลองจัดลำดับชีวิตของเฮาเหรอนะว่าอันหยังมันเป็นที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเฮานะถ้าเฮาตั้นตั้งหลายหูแล้วนะพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาของโยมป่อโยมแม่ทั้งหลายศึกษาได้เฮียนหูมาละนะเฮาก็จะสามารถที่จะดำเนินทางไปได้อย่างถูกต้องสมเด็จพระญาณสังฆสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้ตรัสเอาไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้ก็สำคัญนักชีวิตเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีหรือไปร้ายเลือกได้ในชีวิตเท่านั้นเราท่านทั้งหลายพึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี
แล้วจงเลือกชีวิตให้ดีเถิดนี่อันนี้สมเด็จพระสังฆราชได้ตรัสเอาไว้แล้วทีนี้ครูบาเจ้าบุญจุ่มก็ได้ปาฐกถาอู้เอาไว้ว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญเราพึงทำให้ชีวิตของเราให้เป็นคนปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญเมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเราไม่นับถือเราไม่ให้ความสำคัญกับเราแล้วจิตใจของเราก็จะเป็นทุกข์สับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกนี่อันนี้นักปราชญ์ราชบัณฑิตครูบาอาจารย์เพิ่นได้สั่งได้สอนเอาไว้นะอันหยังศรัทธาญาติโยมติดเฮาตั้นตั้งหลายทำไปแล้วเฮานึกถึงเมื่อใดเฮาเกิดความสบายใจสุขใจเย็นใจจุ่มใจอันนั้นแหละผลห้องบาบุญส่วนอันหยังที่เฮาทำไปแล้วเกิดเติงหาเมื่อใดก็เกิดความบ่สบายอกบ่ซ้ำบ่สบายใจจิตใจเกิดความขุ่นมัวจิตใจเกิดความเศร้าหมองนี่เนาะอันนั้นน่ะผลห้องว่าบาปสถาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายนะจงยินดีรู้จักพอนะถ้าเฮาฮู้จักพอเฮาก็จะเป็นคนที่สบายอกสบายใจส่วนคนที่บ่ฮู้จักพอคนที่โลภมากอีนะก็จะเป็นผู้เร่าร้อนจะต้องแสวงหาข้าวของเงินคำอะหยังต่างๆในชีวิตบ่ยุดบ่ยั้งก็จะเกิดความทุกข์โดยตลอดนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะก็นำข้อคิดสะกิดใจของนักปราชญ์ทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติใจนะอันว่าความโลภนี้ศรัทธาญาติโยมมันเป็นกิเลสนะที่มันอยู่ในใจของเรานะและวิธีการที่จะกำจัดความโลภนี้ได้นั่นก็คือเอาตั้นตั้งหลายก็จะต้องหื้อตานนะความโลภความอยากได้นี่นะมันแปรนะมันก้านกับการหื้อตานถ้าเฮาสละนะหื้อตานแก่พระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าแก่สาธารณประโยชน์ทั้งหลายนะศรัทธาญาติโยมนะความโลภของติมันอยู่ในจิตในใจของเฮานี่มันก็จะออกไปกำน้อยกำน้อยกำน้อยสุดท้ายมันก็จะฮดเหือดหายไปได้ในที่สุดตามธรรมชาติของมันแต่ถ้าเฮาว่าแต่กันว่าถ้าเฮาตั้นทั้งหลายสะสมไปสะสมไปสะสมความโลภไปแต่เล็กแต่น้อยอยากได้อันนั้นอยากมีอันนี้อยากเป็นอันนั้นอีนะมันก็จะเป็นการเพิ่มเติมความโลภเข้าไปสู่ในจิตในใจก็จะเป็นกิเลสติดหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นโอ้กว่าจะออกได้บ่ฮู้กี่พบกี่จาดกี่หมื่นกี่แสนปีสถาญาติโยมเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายในจาดนี้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าเกิดในสังคมประเทศชาติบ้านเมืองไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเสาหลักเฮาท่านทั้งหลายควรที่จะรีบขวนขวายหาโอกาสอันดีอันงามนี้สร้างบุญสร้างกุศลขจัดความโลภความโกรธความหลงที่มันอยู่ในจิตในใจของเฮาท่านทั้งหลายด้วยการหื้อตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนากำจัดมันไปหื้อเตือเล็กเตือน้อยนะถ้าเฮาบ่ถือโอกาสในภพในภูมิในชาตินี้สร้างบุญสร้างกุศลนะบัดตานบัดศีลภาวนาแล้วนะเฮาก็จะหมดโอกาสโอกาสก็จะหมดมันอาจจะเป็นแค่เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตของเฮาตั้นตั้งหลายก็ได้นะเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าชาติหน้าเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะเฮาจะได้เกิดมาเป็นคนแห่งก่อน
ชีวิตของเฮานั้นศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกับตุ่มน้ำถ้าเฮาตันทั้งหลายสามารถจะเติมน้ำใหม่ๆเติมบุญใหม่ๆเข้าไปอีเนาะถ้าน้ำเก่าในตุ่มหั่นมันสกปรกมันบ่ดีอีนะเฮาก็เทออกขว้างเหี้ยหรือว่าเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นเหี้ยไปฮดน้ำต้นมงต้นไม้อะไรอย่างต่างๆก็ได้แล้วเฮาก็พยายามเติมน้ำใหม่ๆหรือว่าเติมน้ำตีดีลงไปสุดท้ายแล้วตุ่มนั้นก็จะมีน้ำตีดีๆน้ำตีใสๆคือเฮาตันทั้งหลายได้ชำระได้กินได้อาบน้ำได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยฉันใดศรัทธาญาติโยมบุญก็เหมือนกันนะถ้าเฮาเพียรพยายามก่อยเติมไปเตื่อเล็กเตื่อน้อยก่อยสร้างปุญญาบารมีไปเตื่อเล็กเตื่อน้อยจิตใจของเฮาตันทั้งหลายก็จะสะอาดฉันนั้นแต่ในทางกลับกันถ้าเฮาหมั่นเติมบาปนำมันเติมความโลภความโกรธความหลงเข้าสู่ในจิตในใจจิตใจของเฮานั้นนะก็จะมีแต่น้ำเสียที่มันอยู่ในจิตในใจของเฮาโอ้นะกว่าจะเอาออกได้ต้องคัดต้องล้างต้องใส่น้ำยาซักฟอกอะไรยังต่างๆเยอะแยะมากมายหลายหมื่นหลายชาติหลายแสนปีศรัทธาญาติโยมกว่ามันจะออกไปได้ดังนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะหื้อมันเพียรพยายามต้านศีลภาวนาลดละเลิกความโลภความโกรธความหลงให้พ่องนะหื้อเป็นคนตีหู้จักปอนะถ้าเฮาเป็นคนตีปอเฮาก็จะสบายใจคนตีบ่ปอก็จะมีความทุกข์ความเร่าร้อนในจิตในใจเอาละอันนี้ก็เป็นพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้นำมาอธิบายคือกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังในตอนเมื่อเจ้าวันนี้ก็หวังว่าจะได้เป็นปัญญาส่วนหนึ่งในการที่จะได้พัฒนาชีวิตจิตใจของคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือได้ไปศึกษาและก็นำไปประพฤติปฏิบัติใจวันพฤหัสบดีนี้นะก็วันที่19นี้นะก็พระอาตมาภาพไดเนอร์ตีม่อนพระศรีสองเมืองเนอศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็จะไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะกับครูบาอาจารย์ตังเชียงใหม่และก็คณะศรัทธาญาติโยมตังเชียงใหม่เชียงไฮ้ตวยปะกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็สามารถที่จะไปสร้างบุญสร้างกุศลที่ม่อนพระศรีสองเมืองได้โดยพร้อมเพียงกันเอาละต่อไปก็จะได้รับสายนามัยจากคณะศรัทธาญาติโยมติดตามนะทางสถานีวิทยุก็ดีทาง Facebook ไลฟ์ก็ดีซึ่งก็มีศรัทธาญาติโยมได้ติดตามมาก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงเมตตึงธรรมพระคุณเจ้าตลอดจนถึงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดตามมานะก็เบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวนะ0899558998โทรมาได้เช็คสัญญาณพอล้อเนาะว่าเป็นจะได้พ่องอาสายที่1โทรมาแล้วนะป้อบุญธรรมโอ้มืดคลึ้มไปเนาะพอมันทําเนาะมาเจ้านี่เนาะคลึ้มมืดอาจจะตกเข้มฮู้เนาะฝนอาจจะตกคําละเนาะวันนี้ไปทางใดก็ปอบบุญธรรมถึงยังงั้นเนาะที่ว่านั่นแต่เนาะโลภมากก็ลาภหายได้เออเนาะทางฮู้จักบ่ก็จะสบายนี่เหลือน้องเอ้ยยังพอเถอะเนาะอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างของการความโลภเนาะที่มันเกิดขึ้นแต่ในสังคมบัดเดียวนี่ก็เป็นอย่างเอี้ยนะพระบุญธรรมเนาะแม่นเนาะแม่นเนาะโอ้ในสังคมบ้านเฮาเต่าตีนี้มันก็มือร้อนเนาะเนาะแม่นน่ะเนี่ยมันรู้มันหยาดกันกับเข้าของสมบัตินั่นเนาะเนาะเอาละโมตนาเนาะโอ้ที่มันปากคอขอหน้ากันนั่นน่ะมันเกิดจากตัวนี้ร้อนเออแม่นน่ะแม่นน่ะแม่นละมันเกิดจากตัวนี้ทั้งนั่นถึงฆ่าถึงตายกันอยู่เนาะนั่นน่ะเต้าสะปะสะปื้นมนุษย์มานาเนาะครับ
เอาละโมตนาพ่อบุญธรรมเด้ออาจารย์ตุโมตนาเหมือนกันเหมือนกันต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญปอนครับไม่แฉครับผมจากบ้านแม่จงตำบลศรีสายลีครับจากอำเภอลีโอ้สัญญาณชัดเจนนะป่ะครับชัดเจนดีครับโอ้มีความเมามีความหมาเจนเนาะทำแม่เรื่องนี้ครับโมตนาบุญเดินเนอร์ฝนตกฝนซึ้งพ่องก็ตั้งพุ่นยำป่อครับฝนตกกำลังเอื้อนอ๋อดีละดีละใจจุ่มใจเย็นกันเนาะครับอ้าวละโมตนายำป่อเนอฟังกันนักๆหลายๆเนอตั้งอำเภอลีบุญเนอฟังกันได้ครับผมเป็นผู้ป่วยที่เตียงนะครับก็ฮือกำลังใจยำป่อด้วยเนอครับจาตุโมตนาอาแฮม1 3 4 9 5 4เจริญปอนเอาแม่ไล่ผับเตจ้านี่ตึงบวยแต่เนอเนาะเออฟังอยู่เนอะหมดจะได้กับโมตนาบนเนอะทำไมมาเดียวตึงแจ้มีของหนักเนาะมีหนักก็ตุกหนักอีแม่เนาะหนักตุกหนักขาสันแจ้งกันวะวัดรักสันแต่ใจอันลูกจะเกิดที่นอนมาเนาะแม่ละที่หาคนเดียวเนาะโอ้เป็นยังอันลำเหลือนี่หามาแล้วก็ห่วงเข้าห่วงของเอาไว้นะก่อนจะไปก็โอ้ห่วงเข้าห่วงของอย่างอันอย่างอีเนาะแม่นล่ะเจ้าเอาละโมตนาแม่ไรเด้อเจ้ากับแม่จ้าตุโมตนาเหมือนกันเหมือนกันอาแฮม1สายเจริญปอนเจ้ากับแม่จ๋าเจ้าปัญหาจักดังได้แม่สีจันบ้านให้โจมตะมนเจดีหลวงเพิ่มให้สวยเจ้าสัญญาณชัดเจนเนาะตั้งแม่สวยแม่เจ้าชัดเจนดีเจ้าฝนตกแล้วเนาะคำนี้เนาะมาทุกข์เหมือนก่อนที่ชอบหามาบ่ใครปะมันปะเดือนนี้ชอบหามันปะขึ้นมาละแค่หน่อยอ๋อก็ก้อยลีก็ก้อยไหลปรับไปเนาะจ้าเอาละโมตนาจาตุจาตุอานิสัทธาบ้านห้อยส้มแม่สวยก็ฟังกันทุกตีทุกตังเนาะแฮม1สาย8103เจริญปอนไปค่ะพระมหาเจ้าอ๋อสัญญาณชัดเจนเนาะบ้านเฮาเนาะเจ้าชัดเจนดีวันนี้ไปตั้งใดพ่ออีแม่ไม่ได้ไปทางไหนเจ้าเห็นนี่คิดนึงว่าหายลิดจ้ะอ๋อหายละกล้ามเดี๋ยวนี้ก็เวลาเฮานิ่งๆก็นี่ถ้าว่าไว้ตัวไว้ก็อิดอยู่อ๋อก็ก่อยเนอะก็ก่อยลูกก็ก่อยนั่งนะอีแม่เนอะจ้าคนเฒ่าแล้วเนาะเอาล่ะจ้าตุโมตนาอันน่ะพลังมันก็ลดน้อยถอยลงไปตามอายุเนาะอ่ะแฮม1สาย0383เจริญปอนฮับแล้วเนอฮับแล้วเนอดักปิงเอาสายต่อไป0899558998เปิดโทรวัดหนองยาวศรัทธาญาติโยมก็โทรมาฮือกำลังคิดกำลังใจได้ศรัทธาญาติโยมตั้งเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางแปร่น่านพะเยาอำเภอเวียงป่าเป้าโพสต์ไปเมืองใจแง่ประการเนาะก็โทรมาโทรมาคือกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปแฮมสาย18075เจริญปอนเจริญปอนอ้าวบ่าวอูก็ข้ามไปเจริญปอนมาสาเจ้าชาจานแม่อุ้ยอินอยู่แม่ตั้งเสมืองฟังอยู่เน้โอ้ตั้งเสมืองสัญญาณชัดเจนกันแม่ชัดเจนเจ้าอ๋อฟังกันนักกันหลายอยู่เนาะตั้งเสมืองเนาะอ๋อเป็นยังเป็นยังเฮากำลังคิดกำลังใจแม่เด้อก็แม่อุ้ยโทรเมื่อคืนมาเจ้ากู้วันน่ะอ๋อดีดีโมตนาโมตนาอันนี้ถือว่าติดตามเนาะอ้าวจ้าตุอาจังสำเมืองก็สัญญาณชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังอยู่นี่จากทางใดแม่บ้านปงดอนเจ๋อโฮมลำปางเจ้าเจ๋อโฮมลำปางสัญญาณชัดเจนฝนตกก็ต้องปูนน้อยโอ้หมออ้อยบ่พอให้พอดีเนาะเจ้าบ่บางกะก็ดีละก็ดีละตกหนักลําไปก็บ่ใครไหวเฮ้ยไปหั่นไปนี่ก็ยากเนาะ
เอาละโมตนาโมตนาบุญโยมแม่เนออ่ะ0899555898นะด้วย11นาทีนะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็โทรมากันได้โทรมากันได้เช็คชั้นญาณไปแต่ละติแต่ละตังธรรมะธรรมโมเป็นจะได้ผ่องเข้าอกเข้าใจกันผ่องก็หามีปัญหาอะไรยังจะถามปรึกษาหาหรืออะไรยังก็ถามกันได้เนาะ0899555898ก็จะไปลืมกันเนอศรัทธาญาติโยมนะวันที่19กันยายน2564ที่จะถึงนี้เนาะไปติดม่อนภาษี2เมืองเนาะก่อยๆทยอยกันไปนะอันนี้ป้าสีดานี่เออชัดเจนดีเนาะประดาไปก่อหาวันที่19นอสบายมากสบอมมอวันนั่นกับป้ากันพวกนั้นเนาะจะไปได้ตักตายกันกำแล้วเนาะเอาละโมตนากับประดาเนาะเอาละจาตุโมตนาก็ได้ปะกันกับศรัทธาญาติโยมอู้ได้บ่ได้ตักตายกันวันนั้นมันฝนตกวันค่ำตู้นะอยู่กันในศาลาถึงบ่ได้ไปไหนจัดแจงแต่งดากับเข้ากับป๋าฮือพระเถระผู้ใหญ่นะช่วยทำหน้าที่เป็นธุรการวันนั้นนะตู้นะนับเงินนับทองเก็บปัจจัยอะไรอย่างต่างๆของคณะศรัทธาญาติโยมรวบรวมกันนะรู้สึกว่าโอ้วันนั้นปัจจัยนี่ก็รู้สึกว่ารวมกันแล้วรู้สึกว่าจะได้อยู่ประมาณ150,000บาทเนาะวันนั้นนะที่เฮาไปทําบุญอันภาษี2เมืองวันนั้นนะไปวางศิลาฤกษ์อย่างวันนั้นนะเนาะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็จะนำไปแปลงไปสร้างพระธาตุเจดีย์ถึง3ดวงนั่นก็คือว่าพระธาตุเจดีย์พระจำลองพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุเจดีย์จำลองอันพระธาตุดอยตุงแห่ง2องค์โอ้ซึ่งก็เป็นกุศลนาบุญของครูบาอาจารย์ตึงเชียงใหม่ตึงเชียงไฮ้นะเป็นกุศลนาบุญทานของศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องตึงเชียงใหม่ตึงเชียงรายและศรัทธาญาติโยมจากจังหวัดอื่นๆนะก็ได้พร้อมใจกันสร้างประดิษฐานพระธาตุ42เมืองนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์กลางทั้งด้านจิตใจของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาทางทิศจากทิศทั้ง4นะโดยเฉพาะศรัทธาญาติโยมที่มาจากเชียงใหม่เชียงรายเนาะกายไปลูกจากเชียงใหม่มากายไปตั้งเวียงป่าเป้าเนาะนะก็มาไหว้มาสักการะกราบไหว้ปู่จาอันพระธาตุ42เมืองได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมหั่นก็ได้ศรัทธาญาติโยมเนาะก็เป็นการภักจิตภักใจและสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านพฤกษาพันธุ์ไม้อะไรอย่างต่างๆเนาะอันก็เป็นการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติเอาไว้ตัวธรรมะก็ต้องอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็จะต้องปึ่งปลาอาศัยมนุษย์มนุษย์ก็จะต้องปึ่งปลาอาศัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต่างพึ่งพาอาศัยกันเราก็จะต้องใจชีวิตคืออยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลกันศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นณสถานที่แห่งนี้พระศรี2เมืองนะในโอกาสอนาคตต่างปลายภาคหน้าศรัทธาญาติโยมก็จะเป็นแหล่งสถานที่ทําบุญของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาจากที่ทั้ง4ก็จะเป็นแหล่งสถานที่ศึกษาหาความรู้ของเยาวชนรุ่นหลังๆจะได้เรียนรู้ศึกษาพืชพันธุ์ธัญญาหารอะหยังต่างๆต้นไม้อะหยังต่างๆติเป็นต้นไม้แบบดั้งเดิมนี่นะก็มีครูบาอาจารย์ก็มีศรัทธาญาติโยมไปปลูกเอาไว้นะเป็นต้นไม้ที่แบบว่าแบบบักเก่าอีกนะศรัทธาญาติโยมก็สามารถที่จะไป
อันศึกษาเฮียนหู้ได้นะละเอกละอ่อนเยาวชนทั้งหลายบรรณาสาเฮียนหู้ได้นะละเอกละอ่อนเยาวชนทั้งหลายบรรณาบอนเน่นะอันนี้สถาบันของเงาโยมแม่ลาวันกันทาโยมสมศักดิ์ชุ่มใจนะแล้วก็โยมสุกาวิทเผ่ากันท่าติดตามอยู่ณเวลานี้ก็ขอโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติดตามทางเฟซเด้อนะไผฟังบัตรันอันยังใดนะก็ติดตามตัวกันทีหลังนะเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโอกาสสุดท้ายนี้นั่นฮับแฮมหนึ่งสายเนาะนะเอาใจศรัทธาญาติโยมเนาะอาจเจริญปอน3679โอ้สัญญาณชัดเจนนะป้อนอตั้งปุ่นวันนี้เหมาะก็วันนี้ธรรมะวันนี้เหมาะก็เหมาะขนาดเนาะชัดจงชัดเจนดีเนาะวันหน้าวันตาใครจะได้ได้ปะได้หากันให้พวกนายมป้อนเนาะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆแข็งแรงเนาะเอาละจาตุมาโมตะนะเหมือนกันเหมือนกันนะป้อนเนาะอันนี้ก็สถาญาติโยมแฟนครับที่เปิ้นอันติดตามแล้วก็โทรมาให้กำลังใจโดยตลอดก็ขออนุโมทนาบุญเนาะเป็นอย่างสูงนาละเหลือเวลาแห่ม5นาทีไผจะโทรมาก็โทรมา0899558998 0899558998นะใจเวลาที่มีอยู่คือมันคุ้มค่าเนาะใจชีวิตที่มันเหลืออยู่คือมันคุ้มค่าที่สุดศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาตั้งทั้งหลายนะมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันนะเฮาก็จะต้องรู้จักบริหารจัดการเวลาภายใน24ชั่วโมงนี้คือมันเป็นประโยชน์คือมันนักที่สุดอย่างน้อยวันหนึ่งนะเฮาก็จะต้องได้ไอ้หยังพ่องนะได้บุญได้กุศลไอ้หยังสักน้อยพ่องได้ประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองแล้วก็ต่อสังคมสักเล็กสักน้อยพ่องเฮาถึงจะเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองนะแต่กันว่าโอ้เฮา24ชั่วโมงตลอดวันนี้ทั้งวันนัวรับรับกินกินนอนๆอยู่หั่นบัดนี้อายังสักอันสักอย่างนี้อันนี้เปิ้นฮ้องว่าเป็นคนที่ใช้เวลาไปกับความว่างเปล่าค่าเวลาไปบ่ได้บ่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระสวดโยโกห้องเพียวๆพัดๆบ้านจองเคหสถานมีงานสังคมก็ไปห่วมพ่องนะมีงานทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนก็ไปห่วมเปิ้นพ่องนี่นะอันนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเปิ้นสร้างบุญสร้างกุศลณสถานที่แห่งใดก็พยายามไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลครับเปิ้นนะอันนี้ก็เป็นการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของตนอย่าให้ชีวิตของตนเปล่าประโยชน์นะเอาละแหม1สาย4580เจริญปอนโอ้ยอมแม่จากทางใดจากตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดลำปูนจ้าโอ้สัญญาณชัดเจนน่ะยอมแม่เนาะดงดำปุ่นฟังกันนักกันหลายอยู่เนาะแม่ละเอาละโมตนาหน่อยแม่เนอะจะตัวอาเมียมสายโทรมาจะเลินป้อนจะหมดเวลาแล้วเลยหำหนึ่งนาทีสองนาที
โทรมาโทรมาบางครั้งก็โทรศัพท์มันมาพร้อมกันเนาะสองสามสายจะเท่าคนแก่ก็กดมาจนกันแห่ใหญ่แม่นะอาแฮม1สาย2059เจริญปอนเจ้ากับอาจารย์เจ้าฉันอันมหาแม่จากดังใดแม่ขมุนบ้านประจำเจ้าโอ้สัญญาณชัดเจนไหนแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้วันที่19นี้ไปปะกันเด้อถ้ามีโอกาสนะเนอะเจ้าเอาละโมตนาโมตนาบุญก็ได้ไปแล้วท่านวันที่19